สวัสดีครับเกิร์ลผมแบงค์กาโมเกมแคทเดอะแคทเกมโลบ็อกเวิลด์ออฟสแตนอีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้การอัปเดตกับผมนะเป็นอัปเดตเล็กๆไม่ค่อยมีอะไรมากผมนะมีอัปเดตร้านค้าแล้วก็ที่สำคัญมีโค้ดใหม่ถึง2โค้ดด้วยกันนะผมนะซึ่งผมก็จะบอกทุกท่านให้ทุกท่านได้เอาโค้ดไปใช้กันนะผมนะใครสนใจก็จัดกันได้ตัวผมยังไม่ลองใช้โค้ดนะผมว่าจะมาใช้โค้ดแล้วก็รีแอคชั่นด้วยว่าโค้ดแต่ละอันนี้มันจะมีอะไรให้ผมบ้างครับผมนะหลังจากที่รออัปเดตมาสักพักใหญ่แล้วก็มีคำเตือนผมนะว่าโค้ดที่ผมจะบอกต่อไปนี้เขาเขียนบอกว่ามันใช้ได้แค่1อาทิตย์เท่านั้นนะตอนนี้โค้ดจะหมดเวลาภายใน1สัปดาห์ดังนั้นรีบเอาไปใส่ก่อนที่จะหมดเวลาผมนะโอเคโค้ดแรกที่เราใส่คือ Shiny PLS ครับผมนะหรือว่า Shiny Please นั่นเองน่าจะเป็นโค้ดธนู Shiny ชื่อมาสักขนาดนี้ นี่ครับผมนะ Shiny PLS Redeem อ้าวฮะ Invalid Code ผมน่าจะต้องเขียนเองถ้าก๊อปมามันอาจจะไม่ได้ Shiny PLS โอเคได้ Shiny ถึง3ดอกครับผมนะแล้วก็ผลไม้อีก3ลูกเอาไว้รีสแตนเขารู้ผมนะว่าเองน่าจะได้กาคงต้องรีสแตนเลยแถมผลไม้พร้อมลูกธนูมาด้วยโอเคผมนั่นคือโค้ดแรกโค้ดต่อไปก็คือโค้ด 100k dis นั่นเองครับผมนะ 100k dis ผมก็ใส่ทั้ง2โค้ดไปเลยก็กันนะผมนะมาดูว่าอันนี้คืออะไร Legendary Arrow โคธนูในตำนานครับผมนะที่จะดรอปของโค้ดแลแต่ก็อาจจะมีโอกาสได้ของโค้ดกลางเหมือนกันนะผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะผมนะว่าโค้ด2อันนี้นี่แหลมมากใครสนใจมาเปิดก็ได้ถ้างั้นผมก็จะมาลองใช้ธนูเลยก็กันไอ้นี่คือแหลมสุดนะผมนะGreatly Increase Chance to Receive Legendary Stand อ๋อมีโอกาสที่ได้ Legendary Stand สูงคือตอนนี้ถ้าพูดตามตรงผมไม่ได้สนใจ Legendary Stand แล้วเพราะว่า Legendary มันมี3อันใช่ไหม Star Pendant Killer Queen The World ซึ่งผมมีครบแล้ว ผมอยากจะได้พวกสกินสวยๆมากกว่าเฉยๆและกับพวกStand Legendary พวกตัวมีครบแล้วไง ถ้างั้นเรามาลองจิ้มธนูกับโค้ดที่เราได้มาไหมผมจะจิ้มด้วยชายนี่ก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปจิ้มด้วยLegendary Standเพราะไม่แน่ชายนี่อาจจะได้ตัวแหลมๆก็ได้มาลองชายนี่ที่ได้มา3ดอกจากโค้ดนี้ผมเนี่ยปึ้มผมซื้อที่เก็บสแตนเพิ่มด้วยตอนนี้เริ่มเยอะเกินแล้วที่เก็บสแตนเวทาริโพโทอันนี้คือธนูธรรมดาก็หาได้ครับผมนะเมงก็ไปผลไม้ตัวเยอะมากเลยเนี่ยผมนี่กินผลไม้ตายคาที่ทันทีได้เวท่าเวทกรรมจริงดอกที่2ชัยนี่ครับผมเนี่ยถ้ามันได้ของดีผมอาจจะเปลี่ยนสแตนบางตัวที่ผมมีโอ้โหเย้เลยโคตรเบสิกเอ็กโคนี่หาง่ายสุดในเกมชัยนี่แอโร่ผมรู้สึกว่าชัยนี่แอโร่นี่แม่งเหมือนมันไม่ช่วยเพิ่มเลยเท่าไหร่เลยเนี่ยหลายๆคนเห็นสกินสวยๆใช่ไหมสแตนเดอะเวิลด์สแตนดาบเลเซอร์อะไรเงี้ยสแตนดาบแซมผมมีอยู่สแตนดาบแซมสกินสวยดาบแซมกับเมทัลเกียร์ไลซิงรีเวนเจนเมทจิมดูดาบด้วยผมถ้าดาบโผล่มาก็เลิกหวังได้เลยแต่นี่ดาบไม่โผล่โอ้คีซัวชิลลี่เพปปาครับผมนะ มันก็เท่นะแต่ว่าชิลลี่เพปปานี่ผมไม่ค่อยสนใจเล่นเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ตามเนื้อเรื่องนะไปลองดูถ้าไม่ตายชิลลี่เพปปาสวยๆกันสกินคิดซัวป้อมนี่เหมือนกับคิดซัวในเรื่องเตอร์ผมนะใช้สายฟ้าพุ่งความเร็วอย่างเท่มันก็เป็นสกินที่เท่แต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการเท่าไหร่ทางนั้นเราก็จะรีทางนั้นก็มาเรามาเปิดรีเจนแอโร่กันดีกว่าผมอยากได้แลสกินใหม่ของพวกตัวลีเจนเดอรี่สักตัวนึงก็จะดีมาลองกันนะผมนะว่าไอ้นี่มันจะดรอปได้ให้เรามารีเจนแอโร่มันก็รีเจนแต่ว่ากูมีแล้วคิลเลอร์ควีนมันก็ได้รีเจนตามที่มันเขียนไว้นะมีโอกาสสูงมากที่ได้รีเจนมันก็ได้รีเจนจริงแต่ว่าผมอยากได้สกินมากกว่าตอนนี้ตูไม่ได้สนรีเจนแล้วเนี่ยเวทกรรมจริง
เอาเป็นว่านั่นนะคือ2โค้ดใหม่ที่มาผมนะปรากฏเกลือแล้วก็แค่นั้นยังไม่พอนะนอกจากอัปเดตโค้ดใหม่มาก็อัปเดตร้านค้าผมบอกไปร้านค้าก็จะมีนี่ผมนะมันจะมีทอร์เจอร์แดนให้ทุกท่านได้ไปซื้อมาด้วยผมนะโทเค็นลิเจนดารี่โทเค็นผมไม่แน่ใจหาในเกมได้ไหมแต่สอนนี่เหมือนจะหาในเกมได้มั้งผมก็จำไม่ได้ว่าหายังไงแต่ไปลองหาดูว่าผมนะสามารถซื้ออีโมดได้อีโมดแรกก็เป็นอีโมดเฟล็กซิ่งปุ๊บนะโพธาแบบพินล่าแมนเย่เป็นโจโจ้ต้องมีท่าโพสอะไรแบบนี้ผมนะแล้วก็อีกอันนึงอย่างเด็ดครับผมนะก็คือลิเจนดารี่ทอร์เจอร์แดนนั่นเองจัดมาผมมีแล้วด้วยนี่โจทอร์เจอร์แดนชุบ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 ยึบ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 คันไข่ท่าเลยอย่างเท่ผมนะยึบยึบยึบปึ๊บว้าวมบบบปิ้วปุ๊บปิ้วด้วยความเพลียวใครสนใจก็ไปจัดกันได้ผมนะโอเคแล้วก็อัปเดตต่อไปผมก็จะบอกข่าวไปเลยให้ผมนะเพราะว่าใน Discord ของผู้สร้างเกมนี่เขาบอกมาแล้วว่าอัปเดตต่อไปนี่จะมีอะไรบ้างครับผมนะที่เราจะได้เห็นเขาบอกว่าอัปเดตต่อไปจะลงวันที่10กุมภาครับผมนะก็มารอดูถ้าเป็นไปได้ก็คือมันจะมาวันที่10กุมภาแต่ไม่แน่ใจอัปเดตทั้งหมดนี่ที่เขาเขียนไว้หรือเปล่านี่คือทั้งหมดที่เขาวางแผนว่าจะทำมาในอนาคตผมนะก็คือมีไซด์เควสฮาร์มอนเพิ่มในเมืองนิวยอร์กครับผมนะก็ไปรับไซด์เควสเพิ่มได้จะมีสแตนใหม่อัปเดตอันนี้น่าสนใจครับผมนะตอนที่ผมไลฟ์อยู่ก็มีบางคนบอกมาว่าเขามีโหวตสแตนด้วยนะว่าอยากให้สแตนอะไรเข้าในเกมหลายคนก็บอกคิงคริมสันผมก็ว่าน่าสนใจแล้วก็มีการทำเนื้อเรื่องภาค2ต่อผมนะเพราะอย่าลืมว่าเนื้อเรื่องภาค2นี่ยังไม่จบเลยนะจบที่ ACDC แต่เหมือนว่าเรายังจะได้เจอขาผมนะผมนึกว่าเจอ ACDC จะไปภาค3เลยไม่ใช่รู้สึกว่าเขาจะทำเจอให้ครบทุกพิลาแมนมั้งเออเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าจะอัปเดต Final Domain แล้วก็ New Special ล่ะไม่รู้หมายความไง New Special แต่ว่า Final Domain ก็หมายความว่าจะมีโดเมนเพิ่มจาก ACDCถ้างั้นผมก็เดาว่ามันจะมีอีก2โดเมนดิเพราะนี่คือโดเมน ACDC โดเมนต่อไปก็จะเป็นวามูแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นคาหรือว่าอาจจะให้เจอคากับวามูพร้อมกันเลยแบบนี้เอออัปเดตโดเมนต่อไปก็จะมาผมนะอะไรดูน่าสนใจมาเออเกมนี้ค่อนข้างจะอัปเดตใช้เวลานิดนึงแต่ว่าอัปเดตแต่อันนี้ก็ใช้ได้ผมนะไหนๆก็มาแล้วเราไปลุยโดเมนฮาร์มอนกันดีกว่าแต่ว่าผมจะใช้เดี๋ยวเราวาร์ปไปเลยก็ได้ทราเวลโจสตาร์แมนชั่นลอนดอนบริดจ์เซเวอร์นิวยอร์กวาร์ปมาได้เลยผมนะรอบนี้ผมจะโซโล่โดเมนฮาร์มอนโดยใช้ดาบช่วงนี้ผมชอบสแตนดาร์ดผมนะมันพริ้วดี มาโซโล่ด้วยสแตนดาร์ดมันพริ้วเลยนะข้อเสียคือมันจะไม่มีพลังพิเศษเหมือนหยุดเวลาหรือว่าระเบิดอะไรแบบนี้ผมนะมันเป็นดาบก็ดาบดุนๆนะรู้กันรู้ว่าดาบคืออะไรแล้วนี่ มาโอ้ยตกน้ำด่านนี้ชอบโผล่มาแล้วตกน้ำบั๊กนี้ไม่แก้เหรอแต่มันก็เป็นนิดเดียวเนาะไม่ต้องแก้ก็ได้มันก็มีแค่นี้ก็ตำแหน่งของหีบสมบัติทุกอันทุกท่านน่าจะรู้กันแล้วป่ะถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีโอเคมาวุ๊บชิดชัวชัวชัวชิดแม่งตกกุปลิวเลยนะวัดฟักแมนนี่แหน่ว้ามมาเดี๋ยวรูปดิให้อันตีก่อนนะผมเนี่ยแต่ดาบนี่มันค่อนข้างจะเหมาะกับการต่อสู้1-1นะการต่อสู้เป็นหมู่จะลำบากนะชัวเพราะว่าท่าแต่ท่านี่ท่าพุ่งไปเงี้ยจิ้มแม่มเป็นท่าที่เหมาะการฟันเทียตัวมากแต่แม่งเจอลุมชื่อตุกตัวนะฮะแต่ปกติผมมาเล่นด่านนี้ผมก็ฆ่าเทียตัวนะแต่รอบนี้ห้าวไปเลยกลัวเหรอคิดว่ากลัวฮะโอ้ยแม่งตบตุกฟักตัวแล้วโอ้จิ้มแม่งทุกคนกูไม่กลัวด้วยเออตัวกลัวก็ได้โอ้ชิดชิดชิดเฮ้อดาบจิ้มพื้นท่านี้ก็มีผมนะแล้วก็วู้ปู้แล้วก็สปันนิ่งอะดูนี่โดนทั้ง3ตัวทุกปั่นนานมากบอกเลยแล้วก็จิ้มแม่มเรียบร้อยคือตอนนี้ผมเลเวล30กว่าแล้วผมนะก็เลยไม่ค่อยกลัวเหมือนแต่ก่อนแล้วปกติจะค่อยๆตีใช่ไหมรอบนี้ไม่กลัวแล้วโอ้ยยุดยุดยุดเพลินเกินอ่ะฟันแม่มเอาเลือดมาแล้วก็ฟันจิ้ม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 การทำไม่เล่าจิ้มชั่วคอมโบฟันจิ้มจิ้มโอเคตอนนี้เลือดเราก็จะฮิวตอนแรกเกือบตายอ่ะเปิดนี่โหนะป๊อปเรียบร้อยโอเคเราจะตามไปนี่ไปวุ๊บลงหลบแล้วก็ไปเลยเอ๊ะทางขึ้นอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่หรือเปล่าวะ
เอ้ยเดี๋ยวนี้มันทางที่ตุกขึ้นมามันผิดทางต้องไปอีกทางนึงเว้ยเด้สอบผ่านระดับน้ำเหมือนมันช้าลงแบบปกติมันจะมีชั้นหนึ่งที่โคตรเร็วเหมือนช้าลงหน่อยมั้งเออเมื่อเราออกมาแล้วตรงนี้ผมนะคือจุดสุดท้ายที่ผมยังไม่บอกกล่องสมบัติจะซ่อนอยู่หลังหอคอยถ้าโดดลงไปคือจบเลยนะเก็บไม่ได้นะมันไม่ทางขึ้นมาเออเราต้องแบบว่าเก็บตรงนี้ก่อนแล้วค่อยลงไปดูความพลิ้วดูความพลิ้วโอ้โหไม่งั้นเราปากัวปากัวบีเอสปากัวเลตโกอันนี้ก็ไปเลยดื้อไม่ต้องเลยมากโอ้ปากัวนี่ก็โดดไปเลยสปีดรันโอ้แล้วดูมันพลิ้วมากทำได้ยังไงโอ้เชยเอ้ยดูว่าทำไมมันยากทำไมวะบันไดบอกตัวไม่ได้ยากเลยนะจะรีบไปไหนนั่นดิอ่ะโอเคฮึบฮึบมาแล้วตรงนี้ก็จะมีตัวหนึ่งเฮ้อไอเด้อเฮ้ยเออเออเออโอ้ยมันก็ใช้ท่าย้ายเออ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 ไอนี่มันต่อยอย่างเดียวไม่สนใจเฮ้ยกูต่อยมึงให้กระตุกมั้งได้ไหมเฮ้ยให้กูต่อยบ้านกูต่อยมึงโย่มันจะหัวดอย่างหัวดอย่างเดียวผมไม่สนใจท่าผมเลยกูใส่ไปอะไรไปกระตุกมั้งก็ดีนะฮะจิ้มแม่งโอ้ยจะตายกระโตก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 กันดิทักเก่งจังไว้นี่เก่งจากไหนฮะเก่งทำไมคอมโบถ้าไม่ตายเว้ยเด้เก่งนักละเมงไอ้นี่มันเก่งมาจากไหนเนี่ยยังไม่ตายด้วยโว้ล่ะเฮ้ยไม่ทันเออเนออะไรเหรอเฮ้ยจิ้มแม่งเชื่อเบียดเรียบร้อยแต่ว่าเหมือนโดเมนมันเก็บเวลค่อนข้างดีนะผมสแตนเวลอัพ2เวลแหละว่าจิ้มวู้ว่าฮิตซ่าเอาหมูจิ้มดาบลงไปสับแม่งเลยโอเคมา ACDC ถึงเวลาด่วนผมไม่แน่ใจจะคอมโบบอสได้มากหรือเปล่านั่นจะไม่ได้เลยมั้ง จะได้เลยตัวบอสแบบนี้ Let's go bit ฮะกูไปไปไหนวะน่ะมันจะได้มั่วไปหน่อยเดี๋ยวก็จิ้มไปเลยฮะฮู้ว่าการดวล1-1ด้วยดาวกับ ACDC ครับผมนะอยากจะแตะต้องตูเบชฮู้คอมมานด์แมนเอ้ยดูดได้โอ้มันกันมันตอบทะลุการ์ดไอ้เฟนนี่โอ้ชิตเก่งไงชื่อชาชื่อชาโอชื่อชาชื่อชาโอราฮุสว่าโอจิ้มอ่ะเมื่อกี้ปล่อยมีดไม่โดนเวรกรรมหมดคอมโบต่อเลยอะไรแล้วพุ่งเข้าไปเอาแม่งร่าเฮ้ยโอเอ้ยโอ้จิ้มโอราโอราแอนเดอร์ฮัวแอนเดอร์บูคอมโบเบรกาจิ้มแม่งโอฟิตโอ้ยโอ้บ้าราเอ้ยราทำไม่ตายฮู้ด่าเป็นอะไรที่เล่นหนุกเฮ้คอมโบมันฮึบชัวอึบชัวชึบชัวโอ้ชึบชัวชึบชัวโอชัวโอชัวโอ้จิ้มแม่งโอ้จิ้มไม่โดนโอ้โอ้โอ้กันได้โอราโอราโอรามันจะตายอยู่แล้วเชียวนี่ผมยังไม่ตายเนี่ยจะชนะไหมเนี่ยรอท่าแป๊บนึงโอ้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 ปลาตรงนี้ถึงมั้ยไม่ถึงไกลเกิน Let's go bit วูบพุ่งเข้าไปหาเลยอึดยึดโอ้ปิดด้วยทำไม่ตายโดงงามๆเย่อย่างเท่โอ้นะนี่คือการเล่นดาบมันจริงเรียบร้อยโซโล่นะโซโล่ ACDC ได้ผลไม้2อันเลยไม่คุ้มแม่งเอ้ยมันเข้าทีเสียตั้ง 7,000 กว่าได้ผลไม้แค่2อันเวนกับจริงเออ
แต่ก็เกมนั้นคือการอัปเดตนะผมนะแล้วการเล่นดาบจัดการ ACDC ใครชอบคลิปนี้เลยกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างผลงานผมนะเกิดใครอยากดูไปเล่นพาร์ทต่อไปเกมนี้ต่อไว้กดไลค์กันเยอะสวัสดีไปก่อนกู๊ดบายหน่อยกู๊ดไนท์